วัดสว่างบุญคุณแม่เคยมาไหมคะไม่เคยมาไม่เคยมานะนี่เป็นครั้งแรกนะคุณแม่พาชมซิว่าที่วัดสว่างบุญมีอะไรน่าสนใจบ้างเห็นไหมฮะอาเซียนของอาเซียนของอาเซียนของของใหญ่มากมีรูปธงอาเซียนเป็นสัญลักษณ์เป็นจุดเด่นเป็นจุดเด่นสวยงามมากครับโอ้คล้องใหญ่เยอะมากเลยมีเจดีย์เออเจดีย์นี่มีเป็นร้อยนะเนี่ยน่าจะเป็นร้อยนะโอ้โห500ยอดเสียมาเสียมาไปเรื่อยเลยใหญ่มากนะครับแม่กวนอิมหรือเปล่าหรือพระโพธิสัตว์พระโพธิสัตว์เขาเรียนถามเดี๋ยวข้างบนเราไหว้ได้ใช่ไหมครับได้แล้วถ้าเกิดทำบุญนะคะเวียน3รอบก็ถึงขึ้นนอนนะครับถ้านอนก็ขับรถขึ้นไป300เมตรค่ะมันจะมีพระนิลการขึ้นไปได้เลยบนศาลาใหญ่ครับนะพระมหาเจดีย์500คุณแม่อธิษฐานจะมีเจดีย์เล็กๆอยู่ข้างบนอีกเหมือนกันแล้วก็มีรถไฟช้างสวยๆสวยมากครับรถหลั่นลงไปถึงชั้นข้างล่างรายชั้นถ้าดูซุ้มก็หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดชั้นเป็นซุ้มประตูเจ็ดชั้นสวยงามครับคุณชดาเลยเนาะสวยสวยซูมิมีชดาสวยได้ยินเสียงทานน้ำไหลเดี๋ยวไปดูกันดูมุมสวยโอ้สวยคุณแม่เห็นไหมลำธารน้ำใสน้ำเขียวน้ำใสรื่นรมป่าครับอันนี้ก็เป็นบรรยากาศวัดป่าสว่างบุญโอ้ผมสวยสวยงามมากครับเขาใหญ่ใช่ครับเทือกเขาใหญ่แม่ถวายผ้าชื่อบนผ้าห่มต้นสีมหาโพธิ์ประเทศอินเดียบูชาผ้ามงคล3สีช่อฟ้าอุโบสถอ
ชาติสวยงามมากทราบว่าข้างบนนั้นมีอะไรข้างๆก็จะมีทางลงเป็นพระมหาเจดีย์เทพนิทากรเดี๋ยวขึ้นไปดูนะครับยักษ์สี่ตนหน้าประตูกับพระพุทธเจ้าสี่องค์แต่ละปรางไม่เหมือนกันเจดีย์องค์เล็กล้อมรอบทั้งสี่ด้านสวยงามครับ